สิ่งที่คุณกรทำอยู่เนี่ยแล้วก็ทำเพื่อสังคมด้วยจึงออกมาเป็นรูปวิสาหกิจเพื่อสังคมมันให้ความสุขมันสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นที่เราอยู่แล้วก็แบ่งปันความยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศชาติแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของรายได้ในแง่ของผลตอบแทนอันนี้เราจะบอกคนอื่นๆที่เขาดูรายการของเรายังไงว่าถ้าเกิดว่าเราหันมาทำวิสาหกิจเพื่อชุมชนแล้วเนี่ยมันอยู่ได้มันยั่งยืนมันไปรอดมันไม่อดดีไม่ดีร่ำรวยแถมร่ำรวยอย่างยั่งยืนด้วยซ้ำเนี่ยคุณก่อนจะบอกยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกเจ้าของทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ธุรกิจนั้นๆยั่งยืนนะครับแต่จะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องดูหลายอย่างนะครับอย่างกิจการเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเรามองให้ชัดเนี่ยว่าสังคมคืออะไรนะครับถ้าสังคมของมนุษย์เราจะเอามนุษย์เป็นหลักอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับสินค้าหรือวัตถุอะไรที่เรานำมาจำหน่ายเรามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่สิ่งอื่นเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะฮะตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากทำอะไรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าเป็นกิจการที่ไปกับชุมชนได้และมีรายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยงแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนชุดความคิดจากผมเนี่ยผมเมื่อก่อนผมจะบอกว่าผมเป็นเกษตรกรนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะบอกใหม่ว่าผมเป็นนวัตกรนวัตกรเนี่ยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนะครับถ้าหากว่าเกษตรกรยังบอกว่าฉันเป็นเกษตรกรอยู่ทั้งปีเนี่ยนะครับโดยไม่มีนวัตกรรมเข้ามาช่วยเลยไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถใช้นวัตกรรมทางความคิดทั้งนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ร่วมกันเนี่ยเราไม่สามารถทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้นะฮะ อย่างวันนี้เนี่ยที่บ้านลักดินเนี่ยผมได้ใช้นวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับแต่นวัตกรรมที่ดีที่สุดคือนวัตกรรมทางความคิดนวัตตะคือการเดินไปข้างหน้ากรรมคือการกระทำนะครับดังนั้นการกระทำอะไรที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยนะครับมันสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้แต่ธุรกิจนั้นจะยั่งยืนหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่เจ้าของแบรนด์อยู่ที่เจ้าของธุรกิจนั้นๆด้วยนะครับว่าเรามองความยั่งยืนไว้กี่ปีถ้าเรามองความยั่งยืนไว้กี่ปีเราอาจจะมีโปรดักต์แค่ 5-6 ตัวก็ได้นะครับตัว2ปีออกตัวอะไรแบบนี้นะฮะแต่ของผมคิดว่าความยั่งยืนเนี่ยมันต้องมองข้ามตัวตนของเจ้าของไปแล้วอย่างบ้านรักดินในวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้มองว่าผมเป็นเจ้าของนะแต่ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านรักดินจะไปกันต่อหรือพอแค่นี้อยู่ที่ทุกคนนะฮะวันนึงผมไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะนำเรื่อง Craft of Tea นำเรื่องเงาะทองขอภูมิ GI ไปทำเป็นธุรกิจต่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีตัวอะไรยึดเอาไว้ว่าความยั่งยืนต้องเป็นสิริกรเท่านั้นนะครับแต่วันนี้บ้านรักดินคือของทุกคนค่ะสุดท้ายอยากจะฝากข้อคิดแล้วก็พลังดีๆแบบที่คุณกรทำมาแล้วก็แรงบันดาลใจฝากไปยังท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ยังไงคะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับถ้ามองคนรุ่นใหม่เนี่ยย้อนกลับไปผมเคยเป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนซึ่งใจร้อนนะฮะลักษณะของคนรุ่นใหม่ในใจร้อนทุกคนผมอยากจะบอกว่าเราต้องใจเย็นลงนิดนึงนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีสติให้มากนะครับแล้วก็ทางสายกลางที่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำมาเนี่ยพอเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบคำนี้นะครับแต่ว่าพอได้มาแกะเอาหลักการเรื่องของทางสายกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทำธุรกิจที่ยั่งยืนคือเป็น business canvas เลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ทำอะไรที่สุดโต่งนะครับเราจะไม่ใช้ชีวิตที่สุดโต่งคือขี้เกียจเกินไปก็ไม่ดีขยันเกินไปจนไม่มีเวลาสงบก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแนะนำจริงๆผมแนะนำลูกศิษย์แล้วเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าในทุกวันที่เราได้ตื่นมาเนี่ยมันเป็นกำไรแล้วนะครับดังนั้นกำไรในข้อนี้เนี่ยนะครับในขั้นนี้เนี่ยเราต้องนำมาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นในขณะที่ทุกคนเขาพยายามดิ้นรนทำธุรกิจเนี่ยแล้วถ้าเรามัวนอนอยู่ถ้าเรากำลังทำอะไรที่ไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อยู่เราแพ้แล้วครับนะครับแล้วก็คนที่ล้มในวันนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้คุณจะล้มก่อนนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวการล้มครับคนที่ล้มก่อนลุกก่อนแน่นอนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกรณ์มากๆเลยนะคะได้เรื่องราวดีๆที่
เอาชีวิตเอาประสบการณ์ตรงของคุณกรมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าแนวทางในการค้นพบตัวเองจนกระทั่งนำมาสู่การทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ทำเพื่อสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างความยั่งยืนไปด้วยกันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นเรื่องราวที่เชื่อเหลือเกินว่าจะสร้างพลังและก็แรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในคืนนี้เป็นอย่างมากค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกรณ์มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ